กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยค่ะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะหรือว่าใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494แต่ว่าเดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะว่าเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรค่ะในเรื่องของการงานนะวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่อาจจะเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะจะต้องมีการรื้อฟื้นนิดหนึ่งนะคะหรือว่าในส่วนของหัวใจวันนี้อยู่เฉยๆก็มีคนทอดสะพานมีคนเดินมาหาเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องงานระวังนะคะเรื่องของการขัดแข้งขัดขาการขัดแย้งกันระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่หวังในเรื่องของผลประโยชน์นะคะในเรื่องของหัวใจค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆนะไม่ว่าจะอยากได้อะไรก็แล้วแต่ลองขอจากคนรักดูถ้าเกิดตัวเองสู้ต่อไม่ไหวแต่เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าติดให้หยุดถ้าในเรื่องของการลงทุนถ้าไปต่อไม่ไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะเน้นโทนสีดำเด็กเลี้ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าประมาทนะคะวันนี้อาจจะมีการพลิกผันเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีแต่ว่าในช่วงของปลายๆเนี่ยอาจจะติดขัดก็ได้นะคะในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่มีคู่คบหากันมาเนี่ยมีโอกาสไม่เข้าใจกันลองพยายามถอยห่างกันสักก้าวหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าจะเริ่มทะเลาะกันเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่ก็ดูเหมือนว่าจะอบอุ่นดีแต่ว่าเรื่องของงานวันนี้ต้องบริหารความขัดแย้งนะคะคิดต่างได้คิดไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องของงานสำคัญมากเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานลองเสียสละลองแบ่งปันก่อนอาจจะซื้อใจคนได้มากกว่าก็ได้นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าเตรียมตัวมาดีก็มีโอกาสได้รับส่วนต่างหรือว่าเป็นคนกลางเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอย่า กลัวเสียฟอร์มถ้าทำเองไม่ได้ไปต่อไม่ไหวก็ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานดูนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ขอใครลำบากค่ะมีแต่เรื่องต้องใช้จ่ายต้องพยายามจัดสรรบรรส่วนนะจัดวางระบบระเบียบบัญชีเอาไว้ให้ดีเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดค่ะมันจะส่งผลต่อความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะใครที่มีลูกหนี้ลองทวงถามดูนะคะหัวใจถ้ามีคู่ระวังเรื่องของคำพูดเรื่องของการเจรจาให้ดีเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเหมาะกับการลงทุนที่ไม่ต้องแข่งกับเวลาค่อยเป็นค่อยไปนะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้มองไกลๆเวลาคนรักไม่มีเหตุผลก็อย่าตามใจมากจนเกินไปนะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกันดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะวันนี้ใครรู้สึกว่าเริ่มจะเจ็บป่วยหรือว่ารู้สึกผิดปกติในร่างกายเนี่ยตรวจเช็คนะคะพบแพทย์น่าจะดีที่สุดนะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการมีรักใหม่ใครที่เพิ่งผิดหวังมาพักหัวใจเอาไว้ก่อนชั่วคราวเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีเกณฑ์การเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ว่ามีปัญหาบ้างนะคะก็อาจจะต้องมีการเตรียมแผนเฉพาะหน้าหรือว่าเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้ลาภผลจากการเล่นแร่แปรธาตุนะหรือว่าแลกเปลี่ยนเองเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะที่จะคิดการใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนเองก็ตามนะคะส่วนหัวใจต้องระวังมีปัญหาการด้วยเรื่องที่ไม่คาดคิดหรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำสิ่งที่แตกต่างนะคะในเรื่องของการงานก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะวันนี้12ราศีภาพรวมก็ต้องบอกว่าต้องมีการเตรียมตัวทั้งเรื่องของการงานเรื่องการลงทุนนะหรือว่าคู่แข่งเองก็ตามนะคะส่วนใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณจำรูนค่ะ30กันยายน2516นะคะเวลาเกิด 9:00 น.ตรงวันอาทิตย์ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรก็ขออภัยครับตรงกับวันอาทิตย์นะนักกษัตริย์ฉลูถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43ปีนะครับกันยาชนกันยานะครับเรื่องของงานปีนี้ถ้าคุณยังทำงานอยู่พยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตัวเองได้มีเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาผมไม่เชียร์สภาพคล่องปีนี้ใช้เท่าที่มีนะครับเพราะว่าจังหวะรอยต่อเข้าย่าง44 45ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเงินจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรทัยค่ะ3พฤศจิกายน2536นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง16นาทีเป็นผู้กลางวันปีนี้กำลังจะลงทุนทำธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพความงามจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าในเรื่องของพวกคอสเมติกบิวตี้เนี่ยในดวงถ้าถามว่าเด่นไหมได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่เรือนเงินก็ตามถ้ายังไม่ได้ทำและกลับตัวทันก็ไม่อยากให้ทำนะแต่ว่าดูแล้วคงลำบากเพราะว่า1ปีนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานนะครับ1มีเกณฑ์งานใหม่2ลักษณะเหมือนจะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ไม่เป็นไรถ้ามันจำเป็นต้องทำก็ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นนะก็การลงทุนก็ค่อยๆขยับให้พิจารณาปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงที่ไม่ได้คาดคิดไว้ด้วยนะครับการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6เมษายน2515ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง45นาทีไม่ได้บอกวันนะคะขายกับข้าวตลาดนัดขายทอดมันดวงปีนี้เป็นอย่างไรว่าราหูถูกโฉลกไหมคะคือการในเรื่องของบูชาพระราหูเนี่ยก็สามารถบูชาได้ทุกลัคนาราศีนั่นแหละนะครับก็ว่ากันไปบางคนก็ทำตามคำแนะนำของคนอื่นก็จัดข้าวของไหว้นะรวมถึงในแง่ของพิธีการแต่ว่าบางคนก็จะเข้าร่วมพิธีกรรมที่มีการจัดอย่างของทางรายการเนี่ยก็จะจัดในช่วงปลายสัปดาห์นี้กันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของกินของกินถูกชะโลมหรือไม่ของกินถ้าทำให้เต็มรูปเนี่ยและทำให้มันสมรูปเนี่ยกับดวงจะต้องมีลักษณะของอาหารที่มีการแปรรูปทอดมันถึงจะขูดเนื้อปลามาทอดแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ใช่ฝากไว้พิจารณาเช่นสมมติอย่างพวกปลาร้าอย่างเงี้ยของหมักดองฉาบกวนแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องอะไรพวกนี้จึงจะสมรูปแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำถึงขั้นนั้นก็พอใช้ได้นะครับปีจรนี้ฝากระวังของแหลมคมในเรื่องของอุบัติเหตุปัญหาสภาพคล่องหรือถึงคนที่ไม่หวังดีให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวทำทุกเดือนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณส้มค่ะ1กุมภาพันธ์2530นะคะเวลาเกิด 5:45 นาทีวันอาทิตย์ถ้าอยากเปลี่ยนงานไปทำงานโรงงานดีหรือเปล่าตอนนี้เย็บผ้าโหลอยู่แล้วก็ถามเรื่องของความรักด้วยค่ะลักษณะงานจริงๆที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำในฟิลที่ว่าเกี่ยวกับผ้านะเน้นงานซ่อมนะถ้าทำเกี่ยวข้องกับงานซ่อมเนี่ยถือว่าถูกโฉลกแต่ถ้าเกิดผมอนุมานเองว่าไอ้คำว่างานโรงงานเนี่ยก็คงเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำพวกเสื้อผ้านี่แหละถ้าไม่ใช่ส่งมาถามใหม่ฉะนั้นให้คอมเพลกันถ้าลักษณะงานแบบไหนได้ใช้ทักษะในเรื่องของงานซ่อมอันนั้นเด่นกว่าเพียงแต่ว่าช่วงอายุย่าง29นี้กาลีสัมพันธ์ถึงเรื่องงานจึงมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าของเดิมทำซ่อมอยู่แล้วและไม่อยากจะเปลี่ยน
าโอกาสนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่31กรกฎาคม2516ค่ะเวลาเกิด 16:00 นตรงไม่ได้บอกวันนะคะลัคนาราศีอะไรเกิดกรุงเทพค่ะ31กรกฎาคม164โมงเย็นกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับขายอาหารตามสั่งจะมีคู่หรือไม่ของคุณในโยงหินะส่วนใหญ่สังเกตดูนะคบหาใครเสียเปรียบตลอดแหละต้องคอยตามใจเอาอกเอาใจดวงนี้คุณต้องได้ของเสียคุณต้องได้คนที่มีตำหนิจึงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้และถามว่าเกณฑ์ความรักทั้งย่าง43และ44นี้มีโอกาสนะได้เจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง44ที่กำลังจะมาถึงของกินดีหรือไม่ความจริงก็พอใช้ได้แต่เน้นในเรื่องของทำเลที่ตั้งนะอยู่ในตลาดใต้ถุนคอนโดโรงอาหารในโรงเรียนถนนเส้นรองในห้างในมอลล์ในพาซ่าตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้เด่นคือพูดง่ายๆอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ครับ SMS ต่อมาค่ะมีบริการส่งด้วยยิ่งดีคุณสะทอนนะคะ17มีนาคม2520เวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของชื่อแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนนามสกุลได้หรือเปล่าการทำบุญเสริมชื่อนะคะสศลาทอทงลอเรือค่ะก็ควรเปลี่ยนครับไม่ได้บอกชื่อมาเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนนามสกุลแทนเปลี่ยนชื่อเถอะครับเพราะว่าคุณเกิดวันพฤหัสบดีมีพยัญชนะอยู่ในวรรคเสาคือตัวทอทงติดกาลกินีและพูดอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยนามสกุลเราใช้หลายคนเวลาถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีความยุ่งวุ่นวายฉะนั้นเปลี่ยนชื่อเลือกชื่อที่เหมาะสมให้ใช้น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษแต่ใช้วรรคอาทิตย์นำได้นะครับก็คือถ้าเป็นหญิงใช้วรรคอาทิตย์ก็คือตัวออ่างหลีกเลี่ยงดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูถ้าเป็นสุภาพบุรุษกลุ่มหลีกเลี่ยงเหมือนกันแต่ให้เริ่มด้วย3สอสอเสือสอบอรสีสอคอสลาหอหีบรอจุฬาหอนกคู่หามาเดี๋ยวดูให้ทะเบียนรถ8848ค่ะราหูยกกำลัง2การถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตและจับกับพุทธอันธพาลวิวาทราหูก็เป็นคู่ศัตรูในคู่หลังติดขัดทำอะไรสุขภาพกันเน้นทางเดินหายใจรวมถึงคำพูดคำจาใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่18มกราคม2522ค่ะเวลาเกิด 5:00 นตรงวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรปทุมธานีค่ะ 5:00 นปทุม ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะการอดทนนิดนึงนะครับก็แม้กระทั่งถ้าคุณอยากจะได้ริเริ่มต้นอะไรใหม่ๆปีจรเนี้ยนะครับก็ถือว่าจะมีจังหวะเวลาดีๆกรรมะก็เป็นสีนะใช้สองศาสตร์ดูมันก็จะมีความสอดคล้องกันเอาเป็นว่าถ้าอยากทำงานเดี๋ยวนะถ้าต้องดูลูกด้วยทำอะไรลองดูครับถ้าเราทำในถ้าทำในบ้านได้นะความจริงอ่ะจันทร์กับพฤหัสของคุณร้อยกันอยู่ก็สวยนะครับจันทร์หมายถึงอะไรถ้าขายเครื่องดื่มนะครับหรือว่าถ้ามีเวลาทำพวกเนอร์เซอรี่รับดูแลเด็กพวกนี้ก็ได้ซักรีดก็ได้ถ้าไหวอีกกลุ่มนึงฮะศึกษาโหราศาสตร์หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะแต่ทั้งหลายทั้งปวงปีนี้ทำอะไรก็ทำเล็กๆนะรอบครอบระมัดระวังหน่อยแต่สองกลุ่มที่ผมเรียนมาถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมทรงนะคะ4ธันวาคม2521ค่ะเวลาเกิด 16:30 นาทีวันจันทร์ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ทำบุญอะไรดีปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับเน้นการทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กมูลนิธิเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับและปีนี้เป็นห่วงทั้งงานและเงินนะครับถ้าคุณทำงานอยู่กรรมะกับกระดุมพระเสียทั้งคู่ก็หาโอกาสบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดซื้อสายยางยาวสัก15เมตรถวายวัดก็ได้ถ้าทำงานอยู่แล้วอย่าออกก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครับ
SNR เดี๋ยวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะค่ะจารุภาค่ะค่ะเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะของลูกเลยนะคะจ้ะจ้ะวันที่4มิถุนา46ค่ะ4มิถุนายน2546กี่โมงคะเกิด SA 9โมง32นาทีค่ะ9โมง32นาทีวันอะไรเอ่ยอยากถามก็ดูอยากถามดูว่าเขาจะเป็นยังไงมั่งตอนนี้เขาเรียนอยู่ป.6จะจบป.6แล้วค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยชี้แนะว่าเขาจะเรียนไปทางไหนดีค่ะตรงกับวันพุธนะครับใช่ค่ะเด็กคนนี้ให้ผมจะเตือนในเรื่องของอารมณ์นะจะเตือนในเรื่องของอารมณ์นะครับใช่ค่ะเขาใจร้อนนะฮะแล้วก็ทำอะไรจะตัดสินใจหุนหันพลันแล้วบอกว่าดื้อรั้นเวลาไม่ดื้อก็ดื้อเงียบนะครับเขาเป็นแบบนั้นจริงๆสาขาที่ควรจะเรียนแต่ว่าในเรื่องของการเรียนเนี่ยก็ต้องเตือนเขานะว่าอย่าประมาทมีโอกาสที่จะจบช้าหรือได้รับผลการศึกษาที่ไม่ค่อยดีซึ่งอาจจะทำให้หางานลำบากอันนี้ก็ต้องเตือนเขาสาขาที่เด่นนะครับลองดูว่าเขาถนัดทางด้านไหนนะก็คงจะเชียร์ให้เรียนก็สายอุดมศึกษานะครับถ้าชอบทางศิลปะก็ผลักไปเลยดนตรีศิลปะการแสดงว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเกิดชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนบัญชีชอบในแวดวงสื่อสารก็เชียร์ให้เรียนนิเทศหรือถ้าสนใจมีทักษะเรื่องของภาษาก็เรียนภาษาโดยตรงอันนี้ถือว่าดีการเงินก็พอได้นะครับคือเรื่องสาขาไม่ห่วงเขาเรียกว่าหน้างานรองรับอยู่แล้วแต่ห่วงในเรื่องของการเรียนแล้วก็การควบคุมอารมณ์เท่านั้นเองครับจริงจริงค่ะจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะเข้าใจโอ้โหแม่นมากเลยอาจารย์จ้ะแล้วเขาจะไปได้ดีใช่ไหมถ้าเขาเรียนทางที่อาจารย์บอกใช่ใช่แต่สำคัญคืออย่างนี้นะพยายามละลายพฤติกรรมให้เขาเข้ากิจกรรมกลุ่มอ่ะเล่นกีฬาเป็นทีมก็ได้อ๋อก็ชอบยาบอลแล้วก็ชอบตะก้อผมเนี่ยเหมือนผมเลยผมเล่น2อย่างเนี่ยเล่นแต่เด็กเลยทุกวันนี้ยังเล่นอยู่เลยนะก็คือพยายามให้คือการทำงานเป็นทีมหรือเล่นกีฬาเป็นทีมเนี่ยบางทีจะรู้จักเสียสละแบ่งปันนะครับจะแบบไม่จะช่วยลดปัญหาได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับจะต้องหาก็ไปทางช่างทางนี้ไม่เหมาะนะคะอาจารย์ช่างต้องเน้นซ่อมเป็นหลักคือจบมาทำซ่อมพวกแมคานิกอ่ะพวกเครื่องจักรกลยานยนต์พวกนี้ได้แต่ให้เน้นงานซ่อมบำรุงต้องเน้นการซ่อมบำรุงก็พอได้ก็พอได้ครับคืองานช่างมันก็จะมีอย่างนี้ไงมีติดตั้งก็ได้ออกแบบก็ได้แต่ให้เขาเน้นงานเซอร์วิสอ่ะคืองานซ่อมบำรุงพวกนี้ดีกว่าแต่กลุ่มแรกที่บอกอะดีกว่านะไอ้เรื่องภาษาเรื่องการเงินบัญชีเรื่องศิลปะอะไรถ้าเขาชอบนะก็ว่ากันไปค่ะชอบบ้านลูกก็ชอบค่ะก็ผลักให้สุดนะครับโอ้ค่ะค่ะจ้ะเอาละเนาะจ้ะจ้ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วยังไงจะลงทะเบียนใหม่นะคะจ้าค่ะขอบคุณมากอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณตุ๊กค่ะ24กรกฎาคม2515นะเวลาเกิด16นาฬิกาถึง16นาฬิกา59นาทีวันจันทร์ชีวิตคู่เป็นอย่างไรค่ะเรื่องของบริวารการงานการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพตรงกับวันจันทร์คือผมใช้คำนี้เป็นภาษาหนังจีนหรือเปล่าให้ระวังถูกบริวารลอบกัดคือในความหมายก็อาจจะคือคุณก็คงจะต้องซื้อใจบริวารก่อนอันนี้ด้วยพื้นชะตาเป็นแบบนั้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็คงต้องพยายามประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะช่วงอายุย่าง45ที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดกลางปีนี้ถ้าคนรักไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งในทางกับการถ้ายังโสดก็อยู่เฉยๆน่าจะดีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทำในเรื่องของห้องน้ำสร้างซ่อมก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงนัดกมลนะคะ16กันยายน2553ค่ะวันพฤหัสบดีเวลาเกิด 9:58 นาทีปีนี้เป็นปีชงต้องระวังเรื่องอะไรหรือเปล่า 9:58 นาทีคำว่าชงเนี่ยแปลว่าปะทะ
นะครับปีนี้นักกษัตริย์วอกก็คือขานนี่ก็เข้าเต็มๆก็หนึ่งเลยในเรื่องของอุบัติเหตุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะทำอะไรก็จะติดขัดฉะนั้นในทางพุทธเนี่ยทางการทำบุญทางโหราศาสตร์ไทยก็ถ้าบริจาคเลือดได้น้องกี่ขวบแล้ว6ขวบคงยังไม่ได้ก็ให้ไปพาน้องเขาไปทำบุญที่มูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งก็ได้นะครับแล้วก็หมั่นที่จะให้ชีวิตสัตว์ของเขาเนี่ยปีนี้ปล่อยครั้งละ6ตัวนะครับในทางโหราศาสตร์จีนก็ไปแก้ชงตามศาลเจ้าจีนน่ะจะมีทางพระจีนหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ในวัดเนี่ยขอให้คำปรึกษาอยู่แล้วเขาเรียกไปฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาท่านปกปักรักษาครับ SMS ต่อมาค่ะนางสาวธิยารัตน์นะ22กุมภาพันธ์2525นะเวลาเกิด 9:30 นวันจันทร์ค่ะทำอาชีพอะไรถึงจะดีอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพุทธศุกร์ร้อยกันอยู่เซลล์นะครับพวกงานขายตรงก็ได้หรือทำงานบริษัทก็ได้นะประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างทรัพยากรมนุษย์นะครับงานบัญชีงานการเงินอันนี้ดีถ้าเป็นในแง่ของธุรกิจก็หมายถึงพวกของกินการซื้อมาขายไปการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณภาวิดาค่ะ8เมษายน2511นะคะเวลาเกิดประมาณ 7-9 โมงเช้าวันจันทร์ตอนนี้ทำสปาอยู่ค่ะโดยรวมเป็นอย่างไรแล้วก็การเสริมดวงด้วยสปาคือดาวศุกร์นะครับถ้าของคุณทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสวยความงามแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยก็เน้นในเรื่องของทำเลที่ตั้งนะครับก็ถ้าไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่โดยตรงอาจจะอยู่ในห้างนะครับตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะอันเนี้ยก็ถือว่าจะยิ่งช่วยขับให้มันสมรูปมากขึ้นแต่ฝากไว้พิจารณานะของคุณดาวพฤหัสก็สวยส่วนใหญ่บิวตี้มันจะอยู่กับเฮลท์อยู่แล้วถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ใช้ได้นวดแผนไทยอะไรเนี้ยอันนี้ฝากไว้พิจารณาตัวคุณเองปีนี้ฝากระวัง1ปัญหาสภาพคล่อง2ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุให้ไปซื้อนะครับกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์แล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะลัคนาราศีอะไรจังหวัดพิษณุโลกค่ะพิษณุโลก 7:00 น.ถึง 9:00 น.ครับเกี่ยวอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสเป็นได้2ราศีนะครับระหว่างเมษกับพฤษภถ้าช่วงปีเสร็จที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องราวของความรักหรือว่าคุณส่วนเนี่ยคุณเป็นพฤษภและตั้งแต่มีนานี้เป็นต้นไปชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมีความวุ่นวายต้องปรับตัวเยอะๆเนี่ยคุณเป็นลัคนาราศีเมษครับ SMS ต่อมาค่ะจะเปลี่ยนชื่อค่ะนะเกิดวันที่7มกราคม2542เวลาเกิด15:04 นวันพฤหัสบดีมาแต่ชื่ออย่างเดียวเลยธีรพัฒน์ก็เบื้องต้นคุณเป็นคนวันพฤหัสก็ธีรพัฒน์เนี่ยก็ติดกาลีฉะนั้นหลักเกณฑ์ผมให้หลักเกณฑ์แล้วกันไปดูตามหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำนะให้คุณน้องผู้ชายเริ่มด้วยตัวสอเสือสอสลาสอบรสีหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกนะครับหลีกเลี่ยงตอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอนหนูหามาแล้วเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐวัฒน์นะคะ15พฤศจิกายน2531เวลาเกิด 7:24 นวันอังคารลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดชลบุรีชลบุรีนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกก็ปีนี้ยังเหนื่อยอยู่นะครับและที่สำคัญสิงหาเนี่ยราหูก็ย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในเรือนงานด้วยนะฉะนั้นถ้าถามถึงในแง่ของการสอบแข่งขันก็ดีนะครับหรือว่าการทำในสิ่งใหม่ๆปีนี้ก็ผมใช้คำว่าไม่เด่นพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดผมจะดีใจฝากทำบุญเสริมนะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวครั้งละ15ตัวนะครับอยู่ในช่วงย่าง28พยายามทำให้เต็มที่ผมทายอย่างนี้จะท้อนะทำให้เต็มที่ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันพักกันสักครู่ค่ะครับ